สวัสดีครับในตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆให้เราฝึกใช้กฎการคงตัวของพลังงานคนของระบบโจทย์มีอยู่ว่าโยนลูกบอลมวล 0.145 กิโลกรัมด้วยอัตราเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีจากจุด y 1ซึ่งเรากำหนดให้มีค่าเท่ากับ0ไปยังจุด y 2ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ y 2อยู่ห่างจาก y 1กี่เมตรแต่ทราบเพียงแค่ว่าณตำแหน่ง y 2นี้อัตราเร็วของลูกบอลมีค่าเท่ากับ0โจทย์ให้เราหาว่าความสูงที่ลูกบอลขึ้นไปได้สูงสุดมีค่ากี่เมตรอันนี้เราสามารถใช้กฎการคงตัวของพลังงานกลของระบบได้เลยวิธีการที่อยากจะแนะนำก็คือให้เราเขียน energy diagram ซึ่ง energy diagram ก็ประกอบไปด้วยพลังงานกลรวมของระบบก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานจลบวกกับพลังงานศักย์ในตำแหน่งนั้นๆอย่างในกรณีนี้ถ้าเราให้ y 1เป็นตำแหน่งอ้างอิงมีค่าเท่ากับ0พลังงานศักย์ก็จะมีค่าเป็น0ดังนั้นจึงมีเพียงแค่พลังงานจลเท่านั้นทีนี้เมื่อลูกบอลเคลื่อนที่ขึ้นไปที่ตำแหน่งสูงสุด energy diagram ของเราก็ต้องประกอบไปด้วย e 2เท่ากับ k 2บวกกับ u 2ที่ตำแหน่งสูงสุดอัตราเร็วมีค่าเป็น0ดังนั้น K2 ก็จะมีค่าเท่ากับ0พลังงานทั้งหมดจึงกลายไปเป็นพลังงานศักย์ U2 ดัง Energy Diagram ที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ดังนั้นเราก็เลยสรุปว่า E1 จะมีค่าเท่ากับ E2สมการนี้ใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีแรงเสียดทานหรืออย่างในกรณีนี้ก็ต้องยกเว้นแรงต้านอากาศเมื่อเราเขียนความสัมพันธ์ของกฎการอนุรักษ์พลังงานกลของระบบในรูปของ E1 เท่ากับ E2 เราก็มาดูที่ Energy Diagram ว่าตำแหน่ง E1 มีพลังงานอะไรจากในรูปเราก็จะเห็นว่า E1 มีเพียงพลังงานจลเท่านั้นและ E2 มีเพียงพลังงานศักย์เท่านั้นดังนั้นเราก็แทนสมการลงไป K1 มีค่าเท่ากับ 1/2 MV1 กำลัง2และ U2 มีค่าเท่ากับ MGY2 จริงๆแล้วข้อนี้เราไม่จะเป็นต้องทราบมวลของลูกบอลก็ได้เพราะว่ามันก็ตัดกันไปอยู่ดีโจทย์ถามหา y 2ก็ย้ายข้างแล้วก็แทนค่าที่เราทราบลงไปในตัวแปรท้ายที่สุดแล้วเราก็จะพบว่าความสูงที่ลูกบอลลอยขึ้นไปได้สูงสุดจะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตร